เปิดวาร์ปยูมิโกะสาวหุ่นแซ่บคู่กรณีโอลิฟสวยเด็ดไม่แพ้ใครชวนรู้จักยูมิโกะสาวสวยหุ่นแซ่บที่มีประเด็นกับโอลิฟโตเกียวโนบราบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้ใครแถมยังเคยไลฟ์ขายโตเกียวด้วยกันมาแล้วเป็นดราม่าการประกวดสุดร้อนแรงสำหรับมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์หลังโอลิฟอรัญญาอภัยโสหรือโอลิฟโตเกียวโนบรามารับหน้าที่เป็นกรรมการและได้วิจารณ์หุ่นของยูมิโกะผู้ประกวดจนเป็นประเด็นเดือดล่าสุดเกิดดราม่าอีกครั้งหลังทางกองให้ผู้เข้าประกวดสวมชุดว่ายน้ำโชว์สัดส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อโอลิฟเดินเข้าไปหายูมิโกะพร้อมพูดว่าอันนี้เหรอคะที่บอกว่าลดแล้วนี่คือผอมลงนี่คือเปลี่ยนแปลงเหรอคะนี่คือพยายามแล้วใช่ไหมทำเอาผู้เข้าประกวดถึงกับร้องไห้และกรรมการอึ้งไปทั้งกองสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ายูมิโกะคือใครทำไมถึงเป็นที่จับตามองวันนี้ทีมข่าวสดจะพาทุกคนมารู้จักเธอกันพร้อมกับแจกวาร์ปให้ไปกดติดตามยูมิโกะมีชื่อจริงว่าณัฐชมพรลาภประสงค์และชื่อเล่นจริงๆของเธอคือแอนสาเหตุที่ใช้ชื่อว่ายูมิโกะเพราะเป็นคนหน้าหมวยดู XX เพื่อเลยตั้งชื่อใหม่ให้คล้ายๆกับชื่อดาราเอวีญี่ปุ่นโดยยูมิโกะเป็นนางแบบและพริตตี้ขวัญใจหนุ่มๆเคยได้รับรางวัลริชมหาชนประจำเดือนเมษายนและมิถุนายนปี2563พร้อมกับฝากผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่มาแล้วมากมายและสำหรับเรื่องหัวใจยูมิโกะเคยมีข่าวคบหากับเนวัตดาวในปี2559มาก่อนและที่สำคัญยูมิโกะเคยสวมชุดแซนตี้ไลฟ์ขายโตเกียวเนยกรอบร่วมกับโอลิฟมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2564หากใครอยากชมความสวยความแซ่บของยูมิโกะเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook, IG และ Twitter ได้เลย คลิปพุ่ง6ล้านน้ำระพีพัฒน์ยอมรับเมาปุนแค่ล้อเล่นกันขำๆเพื่อนสนิทแจงกอดสาวภรรยาก็นั่งอยู่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างวอนอย่าดราม่าคลิปพุ่ง6ล้านน้ำระพีพัฒน์ยอมรับเมาปุ้นจริงแค่ล้อเล่นกันขำๆเพื่อนสนิทแจงกอดสาวจากกรณีมีคลิปในติ๊กต็อกขณะน้ำระพีพัฒน์พระเอกดังขึ้นอวยพรเพื่อนบ่าวสาวในงานฉลองวิวาก่อนเจ้าตัวจะขำๆพูดทำนองว่าโทษทีดูดกัญชามาด้วยบ่าวสาวอยากดูดก็ไปหาพี่ที่โต๊ะและอีกคลิปขณะเจ้าสาวโยนช่อดอกไม้หนุ่มน้ำระพีพัฒน์ลักษณะเหมือนอยู่ในอาการมึนเมาโผกอดด้านหลังสาวผู้รับช่อดอกไม้อย่างแนบแน่นตอนนี้คลิปยอดพุ่งทะลุ6ล้านแล้วล่าสุดน้ำระพีพัฒน์เปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนพร้อมยอมรับตรงๆว่าอาการเมาเกิดจากการใช้พืชสีเขียวจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแค่ล้อเล่นกันขำๆของกวนเพื่อนที่ตั้งใจแกล้งหนุ่มน้ำที่อยู่ในอาการเมาให้ขึ้นไปอวยพรบนเวทีถ้อยคำบนเวทีแค่เรื่องโจ๊กที่พูดคุยกันสนุกตามประสากลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นไม่ได้มีพฤติกรรมดูดหรือใช้พืชสีเขียวที่โต๊ะอย่างที่พูดไปโดยไม่อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่าส่วนการสวมกอดหญิงทางด้านหลังยืนยันว่าเป็นสาวประเภท2ที่รู้จักกันซึ่งได้รับช่อดอกไม้ในงานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดเนื่องจากภรรยาของหนุ่มน้ำก็นั่งอยู่ใกล้ๆรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างยืนยันคนในงานไม่มีใครติดใจอะไรไม่อยากให้เรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับใครด้วยคลิปจะคบผู้ชายตีเมียจริงหรือคอมเมนต์ปริศนาโผล่ถามแอปแฟนคลับเดือดโต้กลับรัวจะคบผู้ชายตีเมียจริงหรือถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะ
คอมเมนต์ปริศนาโผล่ถามแอปแฟนคลับเดือดโต้กลับรัวสร้างความไม่พอใจให้แฟนๆอยู่พอสมควรหลังเจอผู้ใช้ไอจีรายหนึ่งโผล่ถามโคลงกลางโพสต์ของแอปทักษอรในโพสต์ล่าสุดคลิปน่ารักของลูกสาวกับน้องแมวแต่กลับเจอคอมเมนต์ถามขึ้นมาแบบนี้ว่าแม่แอปคะจะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอคะเราไม่สบายใจเรารักแม่แอปนะคะและเป็นห่วงน้องคะสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอปและน้องตีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตคะทำเอาเหล่าแฟนคลับแอปทักษอรเข้ามาตอบโต้รัวๆออกอาการเดือดอาทิคุณคือผู้ที่ไม่ใช่คนรักคุณแอปจริงค่ะเป็นคำถามที่แฝงด้วยอะไรค่ะเคอร์เจอร์แม่แอปเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแฉเมื่อเดือนธันวาว่าไม่ได้คบคนนี้นะคะศาลเขายกฟ้องแล้วถ้าติดตามจริงๆคงจะรู้นะส่วนคุณแอปเขาจะคบใครมันก็เป็นสิทธิของเขาเขาคบใครแล้วมีความสุข อิงยกทัพขึ้นเหนือปราสาทใหญ่ 25-26 กพ.เต้นเย้ยบิ๊กตู่ทำเจ๊งทำจนทำอีกหญิงยกพลปราสาทใหญ่เชียงรายเชียงใหม่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้เต้นเย้ยมอตโต้ประยุทธ์ทำเจ๊งทำจนทำอีกโวหลังยุบสภาเรตติ้งเพื่อไทยพุ่งแน่เมื่อเวลา 11:00 นวันที่23กุมภาพันธ์2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแถลงข่าวการลงพื้นที่ปราศัยจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในวันที่25-26กุมภาพันธ์นี้ว่าในวันที่25กุมภาพันธ์พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่พบปะประชาชนและเปิดปราศัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายจาตุรนต์ฉายแสงกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองนายอดิศรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาและตนโดยในช่วงเช้าจะไปพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่และประชาชนที่จุดผ่านแดนถาวรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นจะเปิดปราศัยใหญ่ที่โรงเรียนปล้องวิทยาคมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยเวทีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:30 น.โดยหลังจากปราศัยเสร็จสิ้นพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ถนนคนเดินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าในวันที่26กุมภาพันธ์เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงเช้าจะไปพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวและพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่ศูนย์เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ช่วงเย็นจะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้การตอบรับอย่างเนืองแน่นล้นหลามจากการลงพื้นที่ปราศัยใหญ่ในหลายจังหวัดที่ผ่านมามีผู้มาเข้าร่วมรับฟังการปราศัยจำนวนมากส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพผู้คนจำนวนไม่มากหน้าเวทีหรือพี่น้องออกจากเวทีขณะที่เวทียังไม่จบนั้นขอเรียนให้ทราบว่าเราเล็งเห็นและเข้าใจความพยายามนี้แต่ความจริงต้องเป็นความจริงทุกเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีมีตัวชี้วัดหลายประการเช่นผลการสำรวจของสำนักโพลที่ได้มาตรฐานชี้ตรงกันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยยกระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าหลังยุบสภาเมื่อประกาศนโยบายชุดใหญ่คะแนนนิยมของทั้งพรรคและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จะพุ่งทยานสูงขึ้นมากขึ้นไปกว่านี้นายณัฐวุฒิกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกคและประกาศนโยบายชุดใหญ่หลังจากยุบสภาทั้งนี้เราจะคำนึงถึงอายุของการตั้งครรภ์และความพร้อมของสภาวะร่างกายของนางสาวแพทองธารซึ่งเรื่องนี้พี่น้องในพื้นที่ส่งความห่วงใยกันมามากตนต้องขอกราบขอบพระคุณมานะโอกาสนี้ขอยืนยันว่าสแพทองธารยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพบปะประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เวลาในช่วงนี้ให้ได้คุ้มค่าที่สุดนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าส่วนกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดชัดว่าจะมีการยุบสภาในช่วงเดือนมีนาคมนั้นสำหรับพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเมื่อไหร่เอาที่ท่านสบายใจตราบใดที่กฎหมายยังให้อำนาจเราไม่ได้หันมองว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเมื่อไหร่แต่เราหันมองว่าเราจะมีโอกาสไปทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งดังนั้นจะยุบวันธงชัยหรือวันแมดอินไตเป็นเรื่องของท่านพรรคเพื่อไทยรอวันที่จะได้กลับเข้าไปทำงานกับประชาชนหลังจากวันที่ประชาชนมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วเท่านั้นส่วนการประกาศสโลแกนใหม่ของนายกรัฐมนตรีว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั้นเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์แต่ผมไม่ได้มองเห็นภาพเดียวกับพลเอกประยุทธ์ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเป็นการทำเจ๊งทำจนทำอีกซึ่งอยู่ที่ประชาชนจะพิจารณาตัดสินใจหากเห็นว่าทำเจ๊งทำจนมา8ปีแล้วยังจะทำอีกก็ขอให้ตัดสินใจร่วมกันให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเข้าไปแก้ปัญหานายณัฐวุฒิกล่าว